เมืองตากในอดีตเป็นเมืองที่มีชาวมอญอยู่มาก่อนจากหลักฐานทางศิลปะมอญที่ปรากฏอยู่ที่อำเภอบ้านตากเป็นจังหวัดที่มีประวัติความเป็นมาที่เก่าแก่แล้วก็เป็นหนึ่งในหัวเมืองที่มีอายุเกินกว่า 2,000 ปีเมืองตากเป็นเมืองที่ในอดีตพระมหากษัตริย์เคยเสด็จมาชุมนุมกันถึง4กองทัพ4พระองค์นั่นก็คือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่ชนช้างกับขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ประกาศอิสรภาพที่เมืองแครงสมเด็จพระนารายมหาราชที่นำทัพไปตีกับหัวเมืองฝ่ายเหนือแล้วก็สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่กอบกู้เอกราชของชาติไทยจากพม่าเรียกได้ว่าประวัติความเป็นมานั้นน่าสนใจแล้วก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับเมื่อเราค้นลึกลงไปถึงประวัติของจังหวัดตากเนี่ยแน่นอนว่าต้องมีเรื่องราวที่น่าขนลุกแล้วมันก็น่าขนลุกน่าสนใจไม่แพ้กันเลยทีเดียวและถ้าหากว่าทุกคนพร้อมแล้วคลิปติก5ในวันนี้จะพาทุกคนไปพบกับตำนานเรื่องราวที่น่าขนลุกที่เกิดขึ้นในจังหวัดตากครับอาถรรพ์พญาครุฑพญาครุฑหรือการูด้าเป็นสัตว์กึ่งเทพในนิยายของศาสนาพุทธเชื่อกันว่าพญาครุฑเป็นพญาแห่งนกทั้งมวลค่ะและเป็นพาหนะของพระนารายณ์ปกติจะอาศัยอยู่ที่วิมานฉิมพลีพญาครุฑมีรูปร่างเป็นครึ่งคนและครึ่งนกอินทรีเกิดมามีพละกำลังมหาศาลมีรัศมีสีทองที่สว่างสวยกว่าพระอาทิตย์นับร้อยเท่ามีศีรษะจะงอยปากและปีกที่เหมือนนกอินทรีแต่ว่าแขนขาเหมือนมนุษย์และก็ยังได้รับพรให้เป็นอมตะด้วยค่ะไม่มีอาวุธใดๆสามารถทำลายลงได้แม้กระทั่งสายฟ้าของพระอินทร์ก็ได้แต่เพียงทำให้ขนของพญาครุฑหลุดร่วงลงมาเพียงแค่หนึ่งเส้นเท่านั้นพญาครุฑมีอนุภาพและพละกำลังมหาศาลแข็งแรงบินได้รวดเร็วมีสติปัญญาเฉียบแหลมอ่อนน้อมถ่อมตนและมีสัมมาคารวะน่าสรรเสริญและด้วยฤทธานุภาพของพญาครุฑนั้นจึงได้มีการใช้พญาครุฑเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่หมายถึงพระราชบัลลังก์ค่ะและก็ยังหมายถึงตราประจำแผ่นดินของประเทศไทยด้วยที่สืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันและด้วยเหตุนี้เองจึงได้มีการนำพญาครุฑเนี่ยมาไว้ที่หน้าบันของที่ว่าการอำเภอหลังเก่าของเมืองแม่สอดแต่แล้วจู่ๆวันนึงพญาครุฑองค์นั้นก็หายไปค่ะจนมีการออกค้นหาแต่หายังไงก็หาไม่พบกระทั่งเวลาผ่านไปนานถึง19ปีแล้วก็มีเรื่องลี้ลับเกิดขึ้นมีคนสูงอายุคนหนึ่งค่ะนำถุงใบใหญ่มาฝากไปให้ในอำเภอแม่สอดและเมื่อพวกเขาเปิดดูก็พบว่าเป็นพญาครุฑที่หายไปตั้งแต่ปี2543พญาครุฑองค์นี้มีลักษณะกลางปีกกว้างขนาด36นิ้วสูง30นิ้วซึ่งเชื่อกันว่าชายสูงอายุคนนี้เขาขโมยไปครอบครองโดยไม่ถูกต้องจึงเกิดอาถรรพ์ค่ะแล้วก็เกิดอาเพศด้วยนะคะทำให้มีเรื่องลี้ลับเกิดขึ้นบางอย่างหรือไม่แน่เขาอาจจะเจ็บป่วยรุนแรงเพราะอิทธิฤทธิ์ของพญาครุฑจึงทนอิทธิฤทธิ์ของท่านไม่ไหวต้องนำท่านกลับมาคืนให้ทางอำเภอค่ะโอ้โหไม่อยากคิดเลยนะคะว่าชายสูงอายุคนนี้เขาไปเจออะไรมานะเทพารักษ์มีเรื่องเล่าจากบันทึกของคนในวังสมัยที่ผู้เขียนนั้นเป็นผู้ติดตามเจ้าขุนมูลนายเพื่อออกว่าราชการในบันทึกพูดถึงสิ่งลี้ลับที่เป็นความเชื่อของคนตำบลวังเจ้าถึงสัตว์ใหญ่ชนิดหนึ่งที่คอยรักขาพื้นที่แถวนั้นผู้เล่านำบันทึกในสิ่งที่เขาเห็นในแม่น้ำพิงซึ่งที่นั่นนั้นเป็นที่เรื่องชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าเทพรักษ์ที่มีจระเข้ตัวใหญ่คอยรักขาประจำอยู่ที่หน้าศาลซึ่งศาลเทพรักษ์นั้นทำด้วยไม้เก่าใกล้จะหักแล้วรอบๆพื้นที่นั้นเป็นป่าเปลี่ยวตรงหน้าศาลมีพื้นที่เป็นลานกว้างอยู่เป็นเหตุให้สงสัยว่าเป็นจุดที่จระเข้นั้นขึ้นมาตากแดดเพราะว่าได้สังเกตเห็นมีรอยเท้าของสัตว์ใหญ่อยู่ในบริเวณนั้นผู้เล่าจึงได้เข้าไปถามชาวบ้านเกี่ยวกับตำนานลี้ลับที่เกิดขึ้นหลังจากฟังเรื่องเล่าจากชาวบ้านเจ้านายได้เดินมาหน้าศาลเทพรักษ์แล้วพูดว่าหากว่าศักดิ์สิทธิ์ขอให้ข้าได้เห็นจระเข้ด้วยเถิดหลังจากพูดมีคนเรือตะโกนมาว่ามีจระเข้โผล่ขึ้นมาอยู่ข้างศาลท่านจึงรีบไปดูเห็นจระเข้ตัวใหญ่มีความยาวประมาณ5เมตรค่อยๆโผล่ขึ้นมามันลอยอยู่ได้สักพักนึงแล้วก็กลับลงหายไปเจ้านายจึงตัดสินใจตะโกนบอกว่าขอให้ข้าได้เห็นอีกครั้งหนึ่งด้วยเถิดจระเข้ก็โผล่ขึ้นมาอีกครั้งแต่คราวนี้โผล่ขึ้นมาแค่ครึ่งตัวบางตำนานเล่าว่ามีจระเข้โผล่ขึ้นมาถึง2ตัวและก็มีคนสามารถวาดภาพหรือบันทึกภาพของจระเข้ยักษ์ใหญ่นั้นได้หลังจากการปรากฏตัวของจระเข้ผู้อารักขาเจ้านายจึงรีบรับสั่งให้คนมาปฏิสังขรณ์ศาลเทพรักษ์นั้นขึ้นใหม่อีกครั้งชาวบ้านแถวนั้นเล่าว่าจระเข้ผู้อารักขาก็เริ่มโผล่ขึ้นมาให้คนเห็นมากขึ้นแต่ว่าจระเข้ณสถานที่แห่งนี้ไม่เคยทำร้ายคนค่ะทำให้คนที่ไปสักการะศาลเทพรักษ์ก็มีโอกาสที่จะเข้าไปหาปลาในอาณาเขตนั้นเช่นกัน
จ้าพ่อโมกขะชาวหมู่บ้านห้วยปากลองอำเภอแม่ระมาดเชื่อเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของถ้ำโมกขะที่มีเจ้าพ่อโมกขะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่บริเวณถ้ำท่านคอยช่วยเหลือและคุ้มครองชาวบ้านให้พ้นภัยอันตรายมีเรื่องเล่าว่าตรงปากทางเข้าถ้ำจะมีท่อนไม้ที่พาดอยู่ด้านบนที่ชาวบ้านเรียกว่าราวตากผ้ามีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับราวตากผ้านี้ว่าชาวบ้านคนหนึ่งไม่มีเสื้อผ้าใส่เลยเดินเข้าไปในถ้ำและไปหยุดอยู่ตรงที่ราวตากผ้านี้และกล่าวขออธิษฐานขอยืมเสื้อผ้าจากเจ้าพ่อโมกขะรุ่งขึ้นมีเสื้อผ้ามาแขวนอยู่ชายผู้นั้นก็เลยเอาไปใส่เมื่อใส่เสร็จแล้วก็เอามาคืนจากนั้นก็มีชาวบ้านคนอื่นลองมาหยิบยืมแล้วก็ได้ไปอยู่บ่อยๆจนมีชายนิสัยเสเพลคนหนึ่งอยากลองของเลยมาขอยืมเสื้อผ้าบ้างแต่สุดท้ายของที่เอามาคืนนั้นเป็นเสื้อผ้าชุดเก่าของตนไม่ใช่เสื้อผ้าที่เจ้าพ่อให้ยืมแต่ใดตั้งแต่เหตุการณ์นั้นมาก็ไม่มีชาวบ้านคนไหนที่สามารถอธิษฐานจิตและขอยืมเสื้อผ้าจากเจ้าพ่อโมกขะได้อีกต่อไปมีเรื่องเล่าจากผู้เฒ่าในหมู่บ้านอีกว่าในอดีตมีชาวบ้านหนีฆ่าศึกศัตรูในช่วงสงครามเขาไปหลบในถ้ำนี้เป็นหมื่นๆคนแล้วก็ไม่ออกมาอีกเลยชาวบ้านจึงเชื่อว่าถ้ำนี้เป็นเมืองลับแลด้วยเพราะว่าในคืนพระจันทร์เต็มดวงจะได้ยินเสียงกลองและเสียงร้องรำทำเพลงดังออกมาจากในถ้ำนอกจากนี้บริเวณถ้ำจะมีแม่น้ำเมยที่คนใช้สัญจรไปมาคนแถวนั้นรู้กันว่าเมื่อผ่านถ้ำจะต้องทำกิริยามารยาทสำรวมไม่เช่นนั้นเจ้าพ่อจะส่งบริวารมาลงโทษเรื่องนี้เกิดกับชายคนหนึ่งที่มาล่องเรือผ่านถ้ำได้พูดจาลบหลู่ต่างๆนานาชาวบ้านที่นำทางเตือนก็ไม่ฟังหลังจากนั้นบนผิวน้ำก็เริ่มมีสั่นกระเพื่อมของน้ำและมีปลาตัวใหญ่โผล่ขึ้นมาจากผิวน้ำและนำหนวดของมันเนี่ยวางไว้บนเรือทำให้เรือที่กำลังล่องอยู่นั้นจมลงไปเรื่อยๆชายคนนั้นตกใจมากจึงรีบกล่าวขอโทษขอขมาเรือจึงลอยกลับมาเหมือนเดิมและปลาตัวใหญ่ตัวนั้นก็หายไปเหมือนไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับถ้ำนี้ต่ออีกว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งฝังสมบัติอยู่ภายในถ้ำและได้ฆ่าลูกน้องของตนเพื่อให้เป็นผีเฝ้าสมบัติเคยมีคนมาสำรวจถ้ำเห็นสมบัติจึงเกิดความโลภปีนต้นไม้ที่อยู่ในถ้ำและแงะเอาสมบัติไปแต่เจ้าหัวขโมยนั้นก็ต้องเอามาคืนเขาบอกว่าเจอวิญญาณแค้นมาทวงคืนทั้งตอนตื่นและก็ตอนหลับตาปัจจุบันรูปเคารพของเจ้าพ่อโมกขะตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเมยใครที่มาท่องเที่ยวแถวอำเภอแม่ระมาดและอำเภอใกล้เคียงผู้คนที่มาเที่ยวและมาเล่นน้ำในแม่น้ำเมยนั้นมักจะต้องเดินผ่านรูปเคารพของเจ้าพ่อผู้คนส่วนใหญ่จึงนิยมกันมากราบไหว้บูชาก่อนที่จะท่องเที่ยวแถวนั้นหรือลงไปเล่นน้ำในแม่น้ำเมยให้การมาเที่ยวครั้งนี้เป็นไปได้ด้วยดีไม่เกิดภัยอันตรายใดๆผีหิวข้าวแอคเคาท์หนึ่งใน TikTok ครับได้โพสต์เรื่องราวที่น่าขนลุกของอุบัติเหตุที่รถ10ล้อชนกับสะพานจนกระทั่งคนขับแล้วก็ผู้ร่วมทางเนี่ยเสียชีวิตซึ่งเหตุเกิดขึ้นเมื่อปีก่อนครับที่อำเภอแม่สอดและผู้เล่าเนี่ยก็ได้พูดถึงเหตุการณ์การพบเห็นวิญญาณของ2คนที่เสียชีวิตแล้วมันก็เป็นไวรัลครับทำให้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากถนนเส้นนี้จากที่เคยมีคนมาวิ่งออกกำลังกายแล้วก็ใช้เส้นทางสัญจรไปมามันเลยกลับน้อยลงเงียบสงัดแล้วก็วังเวงมากในตอนกลางคืนครับมีคนงานพม่าที่อาศัยอยู่ที่บริเวณนี้เล่าว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ไม่นานลูกชายของเธอที่มีอายุประมาณ3ขวบก็เกิดอาการตัวสั่นขึ้นมาพร้อมกับตะโกนเรียกหาของกินครับแต่ว่าสิ่งที่น่าตกใจอีกอย่างนึงนั่นก็คือเสียงที่เปล่งออกมานั้นมันไม่ใช่เสียงของลูกชายของเธออย่างแน่นอนตัวเธอเองทำอะไรไม่ถูกเลยครับได้เพียงแต่ไปวิ่งหาน้ำหาอาหารมาให้กับลูกชายในขณะที่ลูกชายก็ยังตะโกนอยู่ลูกชายของเธอกินน้ำแล้วก็อาหารด้วยอาการที่หิวโหยครับผ่านไปสักพักนึงเนี่ยอาการตัวสั่นของลูกชายของเธอก็หยุดลงเธอก็เลยรีบยกมือขึ้นไหว้แล้วก็บอกกล่าวให้ผีเนี่ยมาให้มารบกวนกับครอบครัวเธออีกเพราะเธอเชื่อว่าวิญญาณนั้นเนี่ยต้องมาเข้าร่างลูกชายของเธออย่างแน่นอนนอกจากนี้ครับยังมีเรื่องเล่าจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ลงพื้นที่ไปในวันที่เกิดเหตุเขาได้เล่าว่าหลังจากที่เหตุการณ์ผ่านไป1เดือนครับเขาต้องไปกู้ภัยแถวแถบชายแดนในขณะที่เดินทางกลับแล้วก็ผ่านจุดที่เกิดเหตุครับเขาสังเกตเห็นชาย2คนครับยืนอยู่ที่ศาลาในบริเวณจุดที่เกิดเหตุตอนแรกก็คิดว่าเป็นคนที่ออกมาปลาทั่วไปในเวลากลางคืนแต่ว่าพอได้กลับมานึกดูดีๆแล้วเนี่ยเสื้อที่ชาย2คนนั้นใส่กลับเหมือนกับ2คนที่เสียชีวิตในวันที่เกิดอุบัติเหตุครับเขาก็เลยหันกลับไปดูอีกครั้งนึงครับปรากฏว่าชาย2คนนั้นได้หายไปแล้วครับแต่หลังจากที่กลับไปบ้านแล้วก็นอนหลับครับเขาฝันไปว่าชาย2คนนั้นเนี่ยมาเข้าฝันแล้วก็บอกว่าให้นำข้าวแล้วก็
นำน้ำนำอาหารไปให้เพราะว่าทั้งสองคนนั้นหิวมากครับเมื่อเขาตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเขาก็เลยรีบนำเรื่องนี้ไปเล่าให้กับเพื่อนร่วมงานฟังหลังจากนั้นเนี่ยจึงรีบนำอาหารนำน้ำใส่กระทงไปเส้นไหว้ที่จุดเกิดเหตุซึ่งเขาก็ยังเล่าต่ออีกว่าในระหว่างที่ทำพิธีนั้นสุนัขที่อยู่แถวๆนั้นเนี่ยก็หอนต่อกันเป็นทอดๆเลยครับทำให้บรรยากาศนั้นมันวังเวงขึ้นไปอีกสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับใครไม่เจอเนี่ยก็ไม่มีทางเข้าใจแต่ว่าในส่วนของคนที่เล่าแล้วก็ทีมงานที่ทำงานด้วยกันเนี่ยต่างก็เชื่อครับว่าสิ่งลี้ลับนั้นมีอยู่จริงครับผีแม่ไม้ชาวทุ่งกงอำเภอวังเจ้าในจังหวัดตากหวาดผวากันทั้งหมู่บ้านเพราะเชื่อว่ามีสิ่งลี้ลับออกมาอาละวาดตามเอาชีวิตคนในหมู่บ้านและก็มีคนตายจริงๆค่ะถึง7รายด้วยกันเลยนะคะเหตุการณ์นี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นและไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะแต่ชาวบ้านเนี่ยเขาเชื่อว่านี่มันคือผีแม่ไม้เพราะว่ามีชาวบ้านถูกผีอำหลายคนและก็มีคนเห็นเงาสุนัขตัวสีดำสูงใหญ่ขนาดเท่าคนเลยค่ะและก็ยังเห็นฝูงอีกาที่บินวนรอบหมู่บ้านนับ10ตัวด้วยนะคะและที่พวกเขาเชื่อว่าเนี่ยเป็นผีแม่ไม้กันอย่างสนิทใจนั่นก็คือการตายอย่างผิดธรรมชาติของคนในหมู่บ้านที่ตายติดๆกันค่ะมีชายคนนึงค่ะโดนผีเข้าตอนที่เขากำลังนั่งกินข้าวอยู่อยู่ๆเขาก็ชักเกรงแล้วก็พูดออกมาเป็นเสียงของผู้หญิงค่ะจากนั้นเขาก็โดดลงจากบ้านแล้วก็วิ่งไปกลางทุ่งนาก่อนที่เพื่อนบ้านเนี่ยจะวิ่งไล่ตามแล้วก็จับตัวเขานำขึ้นรถแล้วก็นำสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไปคล้องคอของชายดังกล่าวจากนั้นอาการเขาก็สงบลงชาวบ้านจึงนำเขาไปส่งโรงพยาบาลใกล้ๆบ้านค่ะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีชาวบ้านทั้งชายและก็หญิงนะคะอีกนับ10คนเลยมีอาการคล้ายๆกันแบบนี้ค่ะอีกคนหนึ่งเป็นหญิงที่ตื่นขึ้นมากลางดึกค่ะและก็เห็นเงาดำๆเป็นชายสูงใหญ่ลักษณะที่ดูผอมโทรมนะคะเห็นกระดูกเลยเข้ามานั่งทับร่างของเขาอยู่เธอจึงต้องตั้งสติสวดมนต์และไม่นานนะเงาดำนั้นก็หายไปค่ะจึงทำให้บรรดากำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็คนเฒ่าคนแก่เนี่ยรวมไปถึงผู้นำทางจิตวิญญาณด้วยนะคะเขาก็พยายามหาวิธีแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นจนกระทั่งไปปรึกษากับผู้เฒ่าผู้แก่ที่แนะนำให้ใช้วิธีการผูกผ้าแดงไว้ที่หน้าบ้านค่ะและก็ให้เขียนข้อความว่าบ้านนี้ไม่มีผู้ชายติดไว้ที่หน้าบ้านค่ะและก็ยังให้ชาวบ้านเนี่ยโยงสายสินรอบหมู่บ้านด้วยนะคะจากนั้นก็มีการประกอบพิธีทอดแหจับผีแม่ไม้ตามความเชื่อโบราณค่ะและพวกเขาก็ทำพิธีส่งวิญญาณให้ผีแม่ไม้และพูดผีต่างๆให้ไปสู่สุคติที่เหลือก็ต้องรอดูต่อละค่ะว่าผีแม่ไม้จะไปหรือเปล่า5อันดับในวันนี้เพื่อนๆว่าอันดับไหนน่าขนลุกที่สุดก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะแต่ละอันดับเนี่ยกินกันไม่ลงจริงๆเลยค่ะเราไปก็ขนลุกไปตลอดเลยและก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้ถ้าอยากฟังเรื่องหลอนๆในประเทศไทยเกี่ยวกับจังหวัดไหนอีกก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะใช่แล้วแล้วคอมเมนต์ทิ้งไว้นะพวกเราจะได้ไปหาเรื่องราวสยองขนลุกขนพองมาเล่าให้ทุกๆคนเนี่ยเสียวสันหลังพร้อมไปด้วยกันอีกและสำหรับวันนี้พวกเราคริปติกไฟล์และรายการซีไฟล์แบรงก์ก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ใน EP หน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย